ราะเรามันโลกถ้าหยุดโลกทุกชีวิตก็จะไม่เดือดร้อนพระพันธ์ได้บทสรุปกับตัวเองและหันหลังให้กับอาชีพรับจ้างลากไม้สูงตั้งแต่วันนั้นด้วยจิตใจที่แน่วแน่หลังจากลาสิกขาบทพันดำรงชีพได้ด้วยเงินที่ไม่ได้มาจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกมักให้ความรู้สึกยาวนานกว่าช่วงเวลาอื่นเสมอ.ที่รอคอยการกลับมาของพลายจิตยาวนานเหมือนทั้งชีวิตในปีพ.ศ.2541พงพาพลายจิตกลับบ้านได้สำเร็จหลายครั้งที่สวัสดิ์ถูกถามว่าทำไมต้องดูแลขุนเดชขนาดนั้นคำตอบของเขาก็คือทิ้งไม่ลงจะทิ้งได้อย่างไรในเมื่อเราเรียกเต็มปากว่าลูกสวัสดีไม่กลับเลยเห็นกลับไปก่อนเถอะวะข้ายังไม่อยากกลับเอางั้นป่ะหนึ่งปีต่อมาพ่อลูกต่างสายพันธุ์ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนเพื่อฝึกฝนการดำรงชีวิตก่อนกลับคืนสู่ป่าซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับช้างป่าที่เขาตั้งใจมอบให้กับลูกของเขาThank you.
ด24ชั่วโมงของคนช้างเหล่านี้มีช้างเคียงข้างเป็นเงาเป็นวัฏจักรของความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเป็นวิถีแห่งคนช้างที่ยังคงสืบทอดแม้จะถูกพายุความเปลี่ยนแปลงของโลกกระหน่ำเช่นทุกวันนี้ชีวิตคือช้างและช้างคือชีวิตยังคงดำรงอยู่อย่างปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังทำคือต่อลมหายใจให้กับช้างในสิ่งที่เขาทำได้ไม่อยากให้มันเป็นสัตว์ที่ไร้ค่าเป็นส่วนเกินของสังคมสิ่งที่คนไทยอีกกว่า60ล้านคนเช่นเราควรจะกระทำกับช้างไทยที่มีเหลือไม่เกิน 5,000 เชือกคืออะไรบทสรุปนั้นอาจขึ้นอยู่กับเราทุกคน